หายใจให้เป็นเมื่อหายใจเป็นมันจะตัดสินใจอย่างสงบเย็นนั่นคืออำนาจของจิตที่ฝึกสติเป็นเหมือนเครื่องมือนะคะอานาปานสติเนี่ยอานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่โอ้พระโพธิสัตว์ความรับผิดชอบเยอะนะคะลูกต้องให้ต้องช่วยต้องเกื้อกูลเพราะฉะนั้นการให้แบบแจกของส่งตะเกียงมันต้องมาจากเนี่ยหายใจให้เป็นก่อนงานจะเป็นฐานแห่งการภาวนาของเราเราจะคมถึงแม้ว่าเราจะมีคู่เปรียบเราทำมาหากินมันจะต้องมีกำไรแต่ถ้าหายใจเป็นไม่ขาดทุนคุณยายไม่ได้สอนเรื่องหากำไรในการทำมาหากินแต่คุณยายให้เรื่องการเตรียมจิตก่อนตัดสินใจลมหายใจคือเครื่องมือเทคนิคคืออานาปานสติก่อนทำงานก่อนเข้าประชุมตื่นขึ้นมาลองหายใจด้วยอานาปานสติให้ยาวได้มากที่สุดไม่ใช่ลมหายใจยาวนะลูกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นใน16อาการทั้งกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและธรรมานุปัสสนาภาวนามันจะเกิดอย่างนี้เลยนะคะรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของอารมณ์และความรู้สึกเราจะเป็นเจ้านายที่ไม่ใช่อารมณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีลมหายใจเป็นเพื่อนการเป็นผู้นำที่ถ่อมตัวไม่ใช่หมายถึงเราต้องโง่นะแต่การเป็นผู้นำที่สตรองอย่างมีสติมันจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจคมเข้าใจความคมไหมรับมีดไปเดี๋ยวถึงเวลามันต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งความคมของมีดที่เรารับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิกดความคมนั้นตัดสิ่งนั้นให้ขาดได้สปิริตชูลลีดเดอร์ก็ต้องฝึกอย่างนี้เลยนะคะนั้นฝึกเลยลูก